คุณผู้ชมครับอย่าคิดว่าผมมายืนถ่ายรูปเล่นๆนะครับบอกว่าเลยว่าเดี๋ยวภาพของผมภาพนี้นะครับจะถูกจารึกไว้ในฝาผนังวัดแห่งนี้ครับพี่พรครับปกติเวลาผมไปวัดอื่นเนี่ยเวลาผมบริจาคเราจะได้ติดที่วัดเป็นชื่อกับนามสกุลแล้วก็ยอดเงินที่บริจาคครับโดยมากทั่วไปก็เป็นแบบนั้นเกือบทุกที่เลยดีกว่าเกือบทุกที่แต่ว่าที่นี่นะครับถ้าเกิดเราบริจาคเนี่ยเราจะไม่มีชื่อติดแต่เราจะได้รับเป็นอะไรครับวาดภาพติดที่ฝาผนังภายในอุโบสถหลังนี้เลยอันนั้นก็เป็นความคิดของท่านพระครูวิเศษชัยวัฒน์ครับผมซึ่งเป็นประธานสงฆ์ของวัดคุณินทประมูลครับท่านมีความคิดไอเดียว่าถ้าเราสร้างโบสถ์ขนาดนี้ใช้เงินเป็นร้อยล้านถ้าชื่ อก็อาจจะมากมายมหาศาลไม่รู้จะไปจดลงคงไหนได้ครับก็เลยใช้วิธีการวาดภาพติดไว้เลยนี่คือทั้งหมดนี่ก็คือภาพวาดของคนที่บริจาคร่วมทำบุญให้กับอุโบสถนี้ครับในภาพนี้ก็คือเป็นภาพของอุโบสถที่กำลังก่อสร้างครับกำลังก่อสร้างใช่ไหมครับครับแล้วก็ทุกคนนี่คือคนมาร่วมบุญมีบุคคลที่มีชื่อเสียงไหมครับที่มาบริจาคแล้วอยู่ในภาพนี้เลยมิกกี้ดูเลยนี่วีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิกของเราสมจิตจงจอหอไอ้กุ้ยเชิญยิ้มเชิญยิ้มใช่ไหมครับครับกับภรรยาครับแจ็คไรเดอร์เป็นพิธีกรใช้เวลากี่ปีครับในการสร้าง4ปีฮะ4ปีครับคุณอาครับการบริจาคที่นี่เนี่ยมีหลักเกณฑ์ยังไงเพราะว่าที่นี่เป็นรูปภาพแล้วคนอยู่ข้างบนเขาไม่น้อยใจเหรอครับการทำบุญเนี่ยครับมันมาอยู่ที่ศรัทธาครับเพราะงั้นการบริจาคก็มีหลากหลายคนมีสตังค์มากก็อาจบริจาคเยอะหน่อยคนมีน้อยก็อาจจะน้อยลงครับแต่ขั้นตอนในการที่ว่าเราจะเรียงภาพต่างๆเนี่ยคือผู้บริจาคเนี่ยเนาะต้องขออภัยนะครับว่าอาจจะอยู่ไกลตานิดนึงนะพอมากลางๆนี่อาจจะเพิ่มมากขึ้นครับด้านล่างอาจจะตั้งแต่ 3,000 ถึง 10,000 ถึงแสนก็ได้นี่คือ 3,000 ขึ้นไปครับ 3,000 อาจจะเป็น 10,000 เป็นแสนเป็นล้านก็ได้ตรงนี้ครับแต่ถ้าบริจาคมากๆก็ยังมีนะฮะมีคนที่บริจาคมากกว่านี้อีกเหรอฮะมีฮะเป็น100ล้าน100ล้านคุณอานี่คือภาพที่บริจาค100ล้านครับท่านด็อกเตอร์เถลิงเหล่าจินดาเหล่าจินดาก็บริจาคมากกว่าผู้อื่นและต้องการจะสร้างเป็นอนุสรณ์ในชีวิตของท่านด้วยด้วยเงินทั้งหมด100ล้านเนี่ย100ล้านบาทสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มาทำบุญจะมากันทั้งครอบครัวมาเดี่ยวมาคู่หอบลูกจุงหลานหรือจะนำภาพสัตว์เลี้ยงแสนรักมาวาดนี่ก็ได้ครับแบบไหนได้หมดโดยทางวัดจะมีหลักเกณฑ์ก็คือถ้าบริจาคมากภาพก็จะอยู่ล่างๆเห็นได้ชัดเจนส่วนใครที่บริจาคน้อยภาพก็จะอยู่ด้านบนสุดเห็นไกลๆหน่อยแต่ก็ยังเห็นครับแต่ไม่รู้ว่านายนิกกี้จะไปอยู่ตรงไหนกันล่ะครับคุณนิกกี้อ๋ออยู่ด้านนี้ตัวจริงนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่วาดรูปให้กับผมแล้ววาดรูปทั้งหมดไหมพี่วาดทั้งหมดครับหมดนี่เลยครับกับทีมงานด้วยครับเอ้าทั้งแสดงว่าด้านบนเมื่อกี้ที่ผมไปดูพี่ก็เป็นคนวาดใช่ครับพี่ครับแล้วหลักเกณฑ์ของคนคนหนึ่งที่จะมาอยู่ในภาพวาดได้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับก็ต้องมาติดต่อลงชื่อไว้ครับแล้วก็จองพื้นที่แล้วก็ผมก็จะถ่ายรูปไว้ให้ครับหรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถส่งรูปมาได้ครับครับแล้วกี่วันครับกว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในภาพวาดของพี่ก็รอคิวว่าน่าจะหลายเดือนครับตอนนี้เหรอครับอีกอย่างที่ห้ามพลาดเมื่อมาวัดคุณอินทราประมูลนั่นก็คือการมากราบขอพรพระนอนพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง50เมตรเทียบเท่ากับเครื่องบิน1ลำเลยทีเดียวครับแล้วก็ถือเป็นองค์พระนอนที่มีพุทธลักษณะพระพักยิ้มละไมสงบเยือกเย็นนับว่าเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามที่สุดองค์นึงในประเทศไทยเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับใครที่อยากทึ่งเหมือนผมนะครับแล้วก็อยากมีภาพวาดติดฝาผนังนะครับก็สามารถมาร่วมทำบุญได้นะครับที่นี่วัดขุนอินทประมูลจังหวัดอ่างทองไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์